5 6 7 8 9 10 11 12และ13นะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศชุดสปอร์ตยอดเยี่ยมครับ And right now we are going to announce who is the winner of best Miss Best Sports Outfit ครับและในช่วงนี้นะครับเราค่ายขอเรียนเชิญผู้ทำการมอบชุดรางวัลชุดสปอร์ตยอดเยี่ยมนะครับขอเรียนเชิญคุณใหญ่ครับขอเรียนเชิญครับคุณใหญ่จากร้านภูเขาครับเรียนเชิญคุณยุพินทร์ครับเตโชภาคครับขอเรียนเชิญครับ The winner of Miss Thai Sports Outfit will receive a cash reward of $300 a trophy, a sash, a crown and a gift certificate from Nuch ครับคุณยุพินทร์จะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับสาวงามที่ได้รับชุดสปอร์ตยอดเยี่ยมนะครับขอเรียนเชิญครับผู้ที่เชิญรางวัลนะครับเป็นคุณใหญ่จากร้านภูเขาครับและสาวงามที่ได้นางงามชุดสปอร์ตยอดเยี่ยมนะครับได้แก่หมายเลขสี่ครับสาวงามหมายเลขสี่ครับ Contestant number 4 is our winner for Miss Best Sports Outfit Natalie นั่นคือน้องนัทลีนะครับนัทลีสังควาสีครับสาวงามหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่นี่ครับชุดสปอร์ตยอดเยี่ยมนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับนางงามชุดสปอร์ตยอดเยี่ยมนะครับคุณได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษานะครับ300 เหรียญนะครับสปอนเซอร์โดยคุณยุพินทร์ภาคเตโชภาคนะครับผู้มอบเงินรางวัลและก็มงกุฎสายสะพายสำหรับชุดสปอร์ตยอดเยี่ยมครับแล้วก็ gift certificate นะครับสำหรับนวดตัวจากนุชนวดไทยนะครับนิวนุชนวดไทยนะครับขอขอบคุณคุณยุพินพักและคุณยายจากภูเขานะครับขอบคุณมากครับและนี่คือสาวงามชุดสปอร์ตยอดเยี่ยมนะครับน้องนาตาลีค่ะครับน้องนาตาลีหมายเลข4นะครับเชิญช่างภาพสื่อมวลชนถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัยนะครับวันนี้เรามาจากทุกสำนักเลยนะครับมีสื่อมวลชนจากประเทศไทยนะครับ JSL มากันเยอะมากสำหรับปีนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีดาราที่จะขึ้นโชว์ตัวในทุกๆเวทีในงานไทยดูเยียนนี้ด้วยนะครับเราได้ครับเราได้รับข้อมูลมาแล้วนะครับมีคุณตุ้ยตุ๋ยนะครับแล้วก็มีคุณไก่สมาพลมาด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็มีเวทีมวยด้วยครับคุณบัวขาวคุณบัวขาวนะครับใครที่เป็นแฟนมวยของคุณบัวขาวนะครับอย่าลืมไปชมที่เวทีมวยนะครับเวลาบ่ายสามโมงค่ะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข4นะครับชุดสปอร์ตยอดเยี่ยมครับช่วงนี้นางงามทุกท่านจะกลับเข้าไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะขึ้นประกวดใน